ครับที่มันจะมีโครงสร้างที่มันไม่เหมือนกับเรานะครับผมแล้วก็จะทำลิงก์มาจากเว็บหลักเรานะครับซึ่งไอ้ตัวเว็บย่อยพวกนี้นะครับผมจะไม่ให้ URL มันออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเวิร์ลเว็บกับชื่อเว็บไซต์แล้วก็index กับ php แล้วก็ question mark ID เท่ากับนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเราพอทำเป็นใช่ไหมครับนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้URL มันออกมาประมาณนี้นะครับอย่างสมมติเราเว็บกับชื่อเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับแล้วก็ URL เป็นอย่างเงี้ยครับต้องติดรถยนต์อย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมครับนะครับผมก็เนี่ยครับมันใช้ทักษะพวกวัตถีไลท์นี่แหละนะครับผมเอามารีไลท์ URL นะครับผมให้มันแทนที่มันจะเป็นค่าเป็น ID ไปใช่ไหมครับเป็น question mark ID กับนั่นนี่นู่นเลยเนี่ยแต่ว่าจะให้มันออกมาเป็นอย่างนี้แทนเพราะเดี๋ยวมันจะช่วยดันคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างดีแล้วผมอยากจะให้มันไม่ซ้ำกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกเว็บย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะให้มันมีเว็บที่มันเป็นเว็บที่มันรันออโต้ได้ด้วยเคยเห็นเว็บไซต์ที่มันมีข้อมูลที่มันอัปเดตทุกวันไหมครับมีเว็บไซต์อะไรบ้างที่มีข้อมูลอัปเดตทุกวันก็อย่างพวกเว็บข่าวอะไรนี้ใช่ไหมเว็บข่าวแล้วก็จะมีพวกเว็บอื่นอีกนะครับพวกเว็บหุ้นใช่ไหมครับใช้ทางได้แล้วครับ
ที่แบบมีขา
กล้องมือจากกล้องยาวของแบบดิจิตอลใช่ไหนจะได้แบบเดี๋ยวของรถเก๋งอันนี้เดี๋ยวรูปร่างเสื้อแค่นี้จองให้ได้รถเก๋งพวกร้านตัวแทนอยากได้รูปให้น้องเลยตัวแทนนะเซลล์เดี๋ยวไม่ดูร้านนี้ไม่ดูนะสถานีพี่ถ้าเป็นเซลล์เซลล์นี่ทั้งค่าคือตรงนี้เซลล์ขับของก็ส่งของที่ค้างทำใจผิดมาติดต่อครับเลยขอให้เลิกผมได้ครับอะไรครับเอาเงินเซลล์ก็อันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวน้องอาจจะต้องคุยกับทางทีมงานนะครับขอเป็นอินเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไม่เขียนบล็อกแล้วครับว่าเดี๋ยวผมจะไปนั่งวางโครงสร้างบล็อกใหม่
ก็เดี๋ยวบล็อกบางตัวมันจะไม่ได้คอนดิวใช่มั้ยฮะอย่างพวกบล็อกแก๊งอะไรเงี้ยเพราะว่าบล็อกแก๊งนี้พอเราสมัครเราใช้กับประชาชนเราใช่มั้ยใช่ค่ะอืมใช่ดังนั้นก็คือจริงๆมันควรจะเป็นของเราไปเลยว่าถ้าสมมติเรามาให้ที่เนี่ยคือเราก็สมัครบล็อกแก๊งใหม่ได้แล้วเนี่ยคือ1คนมันมีแค่คอนดิวแค่ได้แค่1อันเออนั้นตรงนี้มันให้ไม่ได้ครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูโครงสร้างนิดหน่อยทีมนะครับบล็อกแล้วทําแต่ใช่ครับไอ้ข้อมูลที่เขียนบล็อกอ่ะเอามาลงในคําหลดความแทนแล้วกันโอเคครับครับผมก็มาลงในนี้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าได้วันละเท่าไหร่แล้วกันเดี๋ยวผมอยากจะดูปริมาณนะครับก็เดี๋ยวผมอยากจะให้มันเน้นพวกตัวอันนี้ด้วยไอ้ตัวระบบที่มันเจเนเรตคอนเทนต์ได้ครับคือบทความมันต้องแตกต่างกันด้วยแล้วมันก็จะต้องกระจายคลาสสี่ไปด้วยนะครับผม
เนี่ยแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยคือแค่เราพอมี IP มีบทความนะครับแต่คลาสซีถ้าแตกต่างกันสักแค่ 4-5 IP เนี่ยมันก็คงพอดันคีย์เวิร์ดได้ในระดับนึงแล้วเป็นระดับคีย์เวิร์ดที่มันการแข่งขันไม่สูงมากนะครับผมอย่างที่เราไปโน้ตโทษนะครับอย่างนี้เราไปลิสต์ตัวคีย์เวิร์ดมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยครับไอ้พวกบทความที่เราลิสต์มาไอ้พวกคีย์เวิร์ดที่เราลิสต์มาได้อยู่นะครับตัวคีย์เวิร์ด SEO นะครับเนี่ยนะคือถ้าสมมุติว่าเรามีคลาสสี่สักไม่เกิน10เนี่ยนะครับผมคีย์เวิร์ดที่เราพอจะดันได้เนี่ยมันน่าจะประมาณโดยยาวหน่อยอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่น What is the Internet of Things อะไรเงี้ยหรือ Internet of Things คืออะไรอะไรเงี้ยครับผมหรือ IoT คืออะไรอะไรตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นคีย์เวิร์ดยาวๆนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่มันแข่งขันสูงๆมากๆอย่างเงี้ยอย่าง IoT เฉยๆเลยหรือ Internet of ThingsInternet of Things ไม่ใช่ Internet Things ความนิยมนะไอ้อันนี้เอามาจากไหนนะครับซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดที่มันแข่งขันสูงมากคลาสซีอย่างเราเนี่ยเพราะมันมีไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่พอที่จะดันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในผมคิดว่าเดือนที่2เนี่ยนะครับผมคือพวกเราจะต้องหาวิธีที่จะหาคลาสซีแปลกๆเนี่ยมาใช้ได้นะครับคือหาคลาสซีที่มันแตกต่างกับคลาสซีเดิม